สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปเลยค่ะไปชมบรรยากาศยามเย็นที่แห้งแล้งลมพัดวอยๆกันเลยค่ะเดือนมิถุนาจะสิ้นเดือนอยู่แล้วก็ยังแห้งแล้งลมพัดวอยๆค่ะดูก้อนขี้เมฆก็ใสๆไม่เห็นมืดเห็นคึ้มถ้าตกมาก็ตกบนเขานุ่นสวดๆค่ะมาแถวนี้ก็มาสวดๆมาไม่แรงค่ะคุณผู้ชมมาไม่แรงมันต้องมาจักจักจักในทุ่งนาก็หวานข้าวไว้ก็มีแต่ข้าวดีข้าวเด้งค่ะคุณผู้ชมข้าวดีคือหมายความว่าข้าวดีนี่มันจะสูงกว่าข้าวธรรมดาที่เราหวานค่ะสูงกว่าและก็เม็ดข้าวมีหางแล้วเวลาเขาแก่เขาก็จะดีดออกจากรวงเวลาเกี่ยวก็จะดีดออกจากรวงมันก็จะไม่เข้าไปในรถเกี่ยวข้าวเราก็จะไม่ได้ข้าวแล้วข้าวก็เม็ดป้อมๆแล้วก็มีหางมีหางแหลมๆค่ะมันเป็นข้าวที่ขึ้นเองค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกข้าวดีดข้าวเด้งในทุ่งนาก็มีข้าวดีดข้าวเด้งยิ่งของแพงยิ่งทำมาหากินยากค่ะคุณผู้ชมทำไร่ทำนาก็ทำยากฝนก็แรงข้าวดีดก็มาระบาดพามาดูอันนี้บากเม่านะคะบากเม่านะคะลูกอ่อนของเขาต้นย้าใหญ่แต่ลูกเป็นลูกก็สลัดลูกทิ้งเพราะว่ามันแรงนี่แหละน้ำไม่พอเนาะนี่ค่ะมินจูรอปิ้งหนูตาปิ้งหนูให้นี่ค่ะทุเรียนน้ำไม่พอก็ใบเหี่ยวเหี่ยวใบสั้นๆเหี่ยวเหี่ยวนี่แหละค่ะปั๊มน้ำรถก็ไม่คณาคณังหรอกค่ะอันนี้กล้วยไข่ค่ะคุณผู้ชมกล้วยไข่ปลูกไว้ผสมผสานประปายในสวนค่ะน้อยหนาอะโวคาโดน้อยหนาหนังค่ะคุณผู้ชมนะคะเริ่มโตแล้วน้อยหนาเงาะก็หมดแล้วค่ะเงาะก็เก็บกินหมดแล้วเนี่ยค่ะเงาะลูกเล็กๆหวานฝนไม่ตกมันก็ไม่ชุ่มชื้นค่ะคุณผู้ชมปั๊มน้ำรถมันก็
แค่นั้นแหละมันไม่ชุ่มชื้นกล้วยก็ตัดขายเกือบหมดแล้วค่ะน้อยหนาต้นนี้ไม่ติดแต่มาติดต้นนี้ต้นนี้ดกเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ดกว้าวเริ่มเป็นหนอนแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะหนอนลงน้อยหนานี่หนอนชอบเนาะน้อยหนาว้าวนี่ว้าวหนอนชอบค่ะฝนไม่ดีนี่อะไรก็ไม่สมบูรณ์ค่ะเป็นลูกได้ก็ไม่สมบูรณ์ค่ะกระท้อนก็เริ่มสุกแล้วค่ะเริ่มเก็บกินได้ละแต่ก็กิ่งก็หักมันหนักมันหักมันหนักมันก็หักค่ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆ เข้าบ้านแล้วค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชติ Family ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ